ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะทีมงานสงข่าวดีเอ็นซีนิวส์อาจารย์เป้าคุณดวงนภาน้องแบงค์และก็คุณบีมนะคะมาต้อนรับการมารายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรของพรรคเสรีรวมไทยนะคะซึ่งวันนี้มาก็ทั้ง10ท่านใช่ไหมคะน้องแบงค์นี่เป็นนายเรนไม่ใช่ครับเป็นนายเรนผู้สมัครสอบเขตสอบเขตค่ะแนะนำตัวเลยผมเป็นผู้สมัครสอบเขตหนึ่งนครปฐมนะครับนครปฐมเป็นยังไงบ้างคะที่นครปฐมการนับคะแนนครั้งที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีปัญหาเยอะพอสมควรก็มีความผิดพลาดนะครับในการนับคะแนนของกรกตคือผลของครั้งที่หนึ่งวันที่24 มีนาครับ28 เมษายนครับผลไม่ตรงกันนั่นแหละครับความผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่น่าเชื่อถือของกรกตต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับตรงนี้ท่านเสรีก็กำชับไปแล้วครับว่าเรียกร้องให้กรกตนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศเนื่องจากความผิดพลาดทางเราก็ได้คะแนนเพิ่มมา44รู้สึกว่าทุกหน่วยเลยนะคะที่มีการนับคะแนนใหม่นะคะพรรคเสรีรวมไทยจะได้คะแนนมีอุหน่วยนึงจำได้ไม่ทราบที่จังหวัดอะไรนะคะที่ตอนแรกได้4คะแนนพอนับอีกครั้งนึงได้100 กว่าคะแนนจำไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นเสรีจังหวัดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นทราบข้อมูลมาก็ออกสื่อกันเป็นที่เลยนะคะว่าการนับคะแนนครั้งนี้ผิดพลาดมากไม่น่าที่จะปล่อยให้ผ่านไปได้เลยเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยตอนแรกก็มาแรงมากเลยคิดว่าน่าจะได้ส.ส.ก็อย่างน้อย30 คนนะคะปรากฏว่าพอนับคะแนนนี่คะแนนน้อยทุกเขตเลยพอนับใหม่เนี่ยเพิ่มมาเป็นร้อยคะแนนเลยแทบจะทุกเขตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เราก็เลยแบบไม่มั่นใจในกกต.กันเลยก็ทางพรรคเสรีรวมไทยนี่น่าจะต้องมีมาตรการใหม่ทั้งใหม่นะคะในการเลือกตั้งทั้งใหม่นะคะว่าทำยังไงจะให้คะแนนของเราเนี่ยออกมาแบบตรงตามที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปรอท่านตรงนี้หรือว่าไปรอที่ด้านหน้าคะรถน่าจะมาตรงนี้เลยมั้งรถจะขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็รอน้องมีอะไรจะคุยกับท่านคุณบางบ้านนะคะพรรคเสรีรวมไทยเป็นยังไงบ้างเข้าไปในสภาแล้วในวันนี้นะครับแม้ว่าเสรีรวมไทยของเรานะครับจะได้ต้องมีเพียง10 ที่นั่งนะครับก็เชื่อว่าท่านหัวหน้าพรรคของผมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับในข้างหน้ายังมีโอกาสก็ฝากถึงประชาชนนะครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าการทำงานของภาครัฐเป็นยังไงนะครับก็ต้องก็ฝากเป็นหูเป็นตานะครับให้เสรีรวมไทยด้วยนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับสนับสนุนถ้าเรามีเก้าอี้เข้าสภาเยอะกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับการพักเสรีรวมไทยนี่อย่างน้องแบงค์เนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรนะคะพงษ์ธวัฒน์ครับเศรษฐพินิจครับค่ะน้องพงษ์ธวัฒน์นะคะหรือน้องแบงค์นะคะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันไม่ใช่มีแต่มีพักบางพักอนาคตใหม่เขาก็ชูว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพักเสรีรวมไทยก็มีคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันนะคะก็การที่เราจะเลือกใครเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้เราต้องดูกันแล้วนะคะว่าจะไปช่วยเหลือประชาชนหรือช่วยเหลือประเทศชาติเราที่ตอนนี้มันวุ่นวายกันเหลือเกินนะโดยเฉพาะยิ่งกกต.นี่มีปัญหามากทุกพรรคการเมืองก็ฟ้องไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ครับทุกพรรคครับเพราะว่าแม้ถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการคะแนนที่นครปฐมจะเป็นฝ่ายชนะแต่มันก็ยังมีข้อสงสัยทางแข็งใจนะครับ4คะแนนใช่ครับชนะ4คะแนนขนาดประชาธิปัตย์ยังทางเป็นผู้ชนะยังไม่ไว้วางใจกกต.ค่ะของเราเองและอนาคตใหม่ทุกพรรคครับผมเชื่อว่าการที่กกต.นับคะแนนผิดพลาดแบบนี้นะครับมันไม่น่าเชื่อถือนะครับใช่ค่ะต้องเรียกร้องให้เขาเปิดเผยผลคะแนนทั้งหมดทั่วประเทศนะครับเพื่อความโปร่งใสยุติธรรมนะครับค่ะพวกเราก็อยากจะเห็นคะแนนดิบๆนะคะว่าหรือไม่เช่นนั้นก็นับใหม่กันทั่วประเทศเลยจะดีไหมนะคะแล้วก็พอนับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยควรที่จะรวมคะแนนให้ประชาชนเห็นชัดๆไม่ใช่ไปรวมกันในห้องในห้องข้างบนนะคะคะแนนครั้งนี้มันเป็นการนับคะแนนที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเราไม่สามารถส่งคนผู้สังเกตการไปได้ทุกหน่วยเพราะว่ามันต้องใช้คนจำนวนเยอะค่าใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งมันไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นช่องเรื่องผิดปกตินะครับแต่ในความเห็นของตัวอาจารย์เป้าเองนะคะที่อาจารย์เป้าบอกตรงๆเลยค่ะเขาที่ผ่านมาครั้งนี้ผ่านมาได้ไปช่วยนักเคลื่อนไทยนะคะในการเกี่ยวกับเรื่องเ
ื่องสื่อโซเชียลนะคะการที่มีกรรมการหรือมีตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะเพียงแต่เราจ่ายที่เลี้ยงถูกต้องตามกฎหมายนะคะท่านละ300หรือ400ก็แล้วแต่ตามค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็สามารถที่จะไปดูแลทั้งเรื่องการนับคะแนนการที่เขาขานคะแนนขานคะแนนว่าพรรคนี้ได้คะแนนได้คะแนนพรรคนี้เป็นบัตรดีบัตรเสียอะไรเงี้ยบางทีขานคะแนนผิดก็มีหลายอย่างที่การเลือกตั้งครั้งที่การนับคะแนนมันผิดพลาดเยอะเลยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะมีตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเราสามารถที่จะเช็คคะแนนของเราได้โดยไม่ต้องรอกกต.นะคะเราสามารถเช็คคะแนนของทุกพรรคได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าแต่ละพรรคการเมืองควรจะมีกรรมการหรือตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่จะรวมคะแนนของพรรคตัวเองน้อยที่สุดพรรคตัวเองถ้าเราไม่สามารถรวมพรรคอื่นได้ทุกพรรคก็สามารถจะรวมได้แล้วกกต.ก็ไม่สามารถจะบิดคิ้วได้ว่าแต่ละหน่วยมีคะแนนเท่าไหร่นะคะแล้วอันไหนบัตรผิดบัตรถูกบัตรกาบัตรดีบัตรเสียเนี่ยสำคัญมากเลยถ้ามันมีการโกงกันจริงๆอย่างที่เราเห็นกันนะแค่เราเคยรู้กันมาจริงไม่จริงแค่ไหนก็ไม่รู้ละบางหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เขาต้องการที่จะให้มีบัตรเสียแค่นิดเดียวเขาก็บอกบัตรเสียละเพราะนั้นถ้ามีตัวแทนประจำหน่วยเลือกตั้งไปดูแลหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยในราคาบัตรดีบัตรเสียนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะในการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะขานคะแนนตอนนี้น้องแบงค์รู้สึกจะกังวลใช่ไหมคะว่ามองไปแล้วว่าท่านจะมาหรือยังใช่ครับท่านมาถึงไหนแล้วคะท่านท่านวิศนุมาแล้วต่อมาเรียนพักเรียนพักค่ะท่านคนที่11อ่ะชื่อคนที่10นี่คนวิศนุอีกคนที่11ที่ว่าเราเสียคะแนนไปเสียไป1ท่านเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้11ไม่รู้ชื่อเลยนะเดี๋ยวนะคะนายจะมาแล้วค่ะค่ะที่จะไปนายสุวัฒน์สิทธิหล่อค่ะที่เราได้มากมากวันนี้ทางย้อนแสงนิดนึงรู้สึกว่าจะมาแล้วค่ะอันนี้ย้อนแสงค่ะบรรยากาศโดยรวมทั่วไปด้านในนี่บรรยากาศโดยรวมด้านหน้านะคะที่รัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งบางส่วนยังใช้งานไม่ได้ใช้งานได้บางส่วนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะของรัฐสภามาคอยรอรับอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นการต้อนรับที่น่ารักมากๆนะคะมีความเชื่อแน่ที่ดีให้กับพวกเราค่ะเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี้พักเศรษฐกิจใหม่ค่ะท่านมิ่งขวัญแสงสิวันแล้วก็ทีมงานสสที่พักนะคะก็ไปขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงนามถวายพระพรแล้วก็ไปรายงานตัวได้ด้านบนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะท่านเจ้าหน้าที่ได้รายงานไว้ว่าก็จะมีไปถ่ายรูปนะคะบัตรค่ะอันนี้ท่านเสรีนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสได้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะงานหมอสงฆ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านมาถึงแล้วนะคะคุณวรพรค่ะวัดติงดิษฐ์ลำดับที่6นะคะให้การต้อนรับทุกคนที่มาที่นี่เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรารอคุณหมอนะคะเดี๋ยวท่านขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะคือเราก็คงจะไลฟ์สดได้แค่หน้าบริเวณส่วนนี้ข้างบนเขาไม่ให้เข้าไปเขาให้ไม่ให้ข้างบนไม่ได้ข้างบนไลฟ์สดไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราได้แต่ภาพนิ่งค่ะ
ขออนุญาตนะคะเราไลฟ์สดได้บริเวณใดบ้างคะนี่น่าจะได้แถวนี้ได้ข้างบนไม่ได้นะข้างบนก็เป็นภาพนิ่งอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะข้างบนผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะค่ะค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีข้อบังคับอะไรมากมายไม่อยากผิดค่ะไม่อยากเจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่านเลยเดี๋ยวรอคุณหมอประสงค์ค่ะนี่คือบริเวณหน้ารัฐสภาแห่งใหม่นะคะซึ่งยังสร้างไม่เสร็จโดยสมบูรณ์การก่อสร้างนี้จะเสร็จนะคะแต่การเลื่อนการก่อสร้างไปในหลายๆครั้งแล้วก็โดนค่าปรับไปเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะเสร็จในเดือนธันวาคมค่ะ31ธันวาคมนี้คงจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคงจะใหญ่แล้วก็โอดโหงพร้อมที่จะรองรับนะคะการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นบริเวณส่วนหนึ่งค่ะเราก็ถามสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเรายังไม่อยากทำผิดกฎใดๆนะคะว่าเราสามารถไลฟ์สดได้ในส่วนของบริเวณใดบ้างค่ะตอนนี้ท่านเสรีนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะแล้วก็ท่านรัตนวัชราณวังขนายนะคะรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่2คุณวราพรนะคะแล้วก็น้องแบงค์นะคะที่เป็นสสลำดับ10ก็ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วล่ะค่ะเรากำลังจะรอนะคะสสพรรคเสรีรวมไทยอีกนะคะที่จะมานี่ก็1ท่านนะคะเราจะรอคุณหมอประสงค์ค่ะนะคะค่ะกำลังมาใช่ไหมคะอาจารย์กำลังจะเลี้ยวค่ะค่ะขอบคุณคุณกุ้งนะคุณกุ้งก็ยังรักภูมิใจไทยเนาะค่ะทุกพรรคสู้ๆเพื่อการสืบสานเพื่อขจัดการสืบทอดอำนาจใช่ๆเมื่อสักครู่นี้เราได้เจอท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วก็สสในพรรคที่ได้ปาร์ตี้ลิสต์นะคะน่าจะเป็น6ท่านนะคะถ้าไม่ผิดนะคะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขึ้นไปรายงานตัวนะคะแต่เราไปเจอท่านในห้องลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็ให้การชี้แนะคำชี้แนะแล้วก็ให้การต้อนรับคนที่มาที่นี่เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะเราก็ได้รับสิ่งที่ดีคำชี้แนะที่ดีเช่นกันก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะนี่คือเป็นส่วนด้านหน้าถ้าจะถ่ายไปก็คือจะย้อนแสงเราก็จะเก็บภาพบริเวณนี้นะคะนี่ไงอาจารย์ท่านนี่ไงคุณหมอแล้วเราไม่เห็นนะคะเนี่ยท่านเดินไปละโอเคนะคะเราขออนุญาตตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บภาพนิ่งแล้วก็คลิปบางส่วนด้านบนไปอัปโหลดก็เดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ